สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้มาไกลมาถึงสมุทรปราการแดดร้อนมากหมวกก็ไม่ได้เอามาตายตายมานี่ครับวัยรุ่นอยู่ที่นี่ครับลงกึ่งทิ้งวัดด่านPWD ครับ PWD ลงพึงที่วัดด่านวันนี้เราจะมาดูว่าเขามีของเล่นอะไรบ้างกับพิธีวัดด่านใครที่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆพิธีวัดด่านเชิญนะครับเชิญตามมาครับเอามาเดี๋ยวผมดูไม่อยู่สวัสดีครับงานเป็นทั่วไปครับเขาก็รับอยู่งานเป็นทั่วไปทุกมือของมีไหมเกิดความเชื่อมขัดนี่ครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่โซนที่เป็นเครื่องจักร CNC บอกเลยเทียบโอ้โหเป็นไงดูรอบๆเลยมาดูกันว่าที่ที่วัดด่านครับเขาจะทำอะไรได้บ้างมาแล้วครับเราย่องเลยครับเห็นแล้วนั่งแอบอยู่เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ห้องๆสวัสดีครับผมนี่ผมมาแล้วหน้าเลยไม่รู้แหละครับมาเจอหน้ามาโน่แล้วนี่ครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับพี่ทีมวัดต่างสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มาต้องรบกวนแล้วเราต้องคุยกันเสียงดังนิดนึงได้ครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงพี่ทีมวัดต่างชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับมันนิ่มเกล็ดแก้วพี่มันนิ่มเกล็ดแก้วลงพื้นที่วัดด่านตรงนี้อยู่ที่เราอยู่ในเขตอะไรครับที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ร้านนะอ๋อสมุทรปราการลงเหนือสำโรงเหนือซอยด่านลงผมว่าคนก็รู้จักกันเยอะนะโดยเฉพาะพื้นที่สมุทรปราการบางทีใกล้เคียงหลักๆเลยครับผมเข้าเรื่องเลยไม่เยอะเยอะผมมาเนี่ยมาเพราะแต่สิ่งนี้เลยฟ้าเซียนซีนี่ทิ้งวัดด่านครับท้าวความสุริป่าด้วยไงเนี่ยมันเริ่มที่จะทำป่าตรงเนี้ยวัตถุประสงค์คืออย่างนี้ครับมันเป็นป่าโอเพ่นทีเนี้ยผมดูแล้วเวลาเชื่อมอ่ะเราเชื่อมเอาป่าเดิมมาเชื่อมเรื่องป่าที่สองตลาดมาเชื่อมมันค่อนข้างไม่สมบูรณ์พวกมูลลูกเปิ้ลพวกอะไรต่างๆไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมก็เลยทำขึ้นมาใหม่ดีกว่ามันจะสมบูรณ์กว่าครับตำแหน่งของวาลตำแหน่งของกระเดือกอะไรเงี้ยครับว่ามันจะสมบูรณ์กว่าดูง่ายถูกใจเราใช่แล้วก็คือต้องก่อนหน้านี้ลุงพี่ทินก็รับเชื่อมป่าทั่วไปอยู่แล้วใช่แล้วก็คือมันเชื่อมอ่ะนะใช่เวลาที่มีทำงานตรงป่าป่าเชื่อมเนี่ยมีข้อเสียไงครับคือมันบิดครับมันไม่เข้ารูปเดิมมันบิดมันยังไงก็ไม่เข้ารูปเดิม 100% ใช่ครับมันคือพูดง่ายเชื่อมแล้วก็ต้องคนเก่งมาแก้ใช่ถ้าดีก็ดีไปใช่ถ้าไม่ดีก็ทำใหม่ใช่เดี๋ยวมันเสียเวลาใช่แล้วก็ราคาผมในมุมมองผมนะถ้าทำดีราคาเรื่องใช่แต่เอาจบๆนะใช่ครับใช่แล้วก็มันมีปัญหามันเอาที่ละวะดีตีแม่เลยใช่ก็ตอนนี้ก็เราใช้วัตถุดิบอะไรครับนี่เป็นวัสดุอลอยอร่อยแต่ว่าเป็นเบอร์6061ใช่ครับแต่ถ้าดีสุดเลยก็7.75แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปขนาดนั้นอ๋อโอเคงั้นเราจบกันที่ตรงนี้แล้วพี่จีนก็จะเกิดได้ไหมครับเราจะใช้แคมป์ของเป็นของแคมป์ของตลาดที่เป็นแคมป์ฝาสี่วาล์วฝาสี่วาล์วคือที่เป็นฝาเวสสี่วาล์วใช่ครับอ๋อคือตอนนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยแคมป์สี่วาล์วใส่ได้เลยใช่ครับเอาละแต่เราจะไม่บอกว่าเขามีการสเปกย้ายสเปกจริงๆก็จะย้ายสเปกหรอแล้วก็มุมวาล์วใช่ครับแล้วก็ทิ้งทาพอร์ตอันนี้ก็เป็นสูตรของทีมวัดจักร BWD ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ที่สำคัญตัวนี้เราแคปใส่แคมได้แล้วมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มอีกไหมครับมีกระเดื่องกระเดื่องใช่ครับที่ต้องขยับพูดได้แล้วอะไรฝาเดิมเนี่ยใช้อะไรได้บ้างอะไรฝาเดิม
ผมว่าฟิวอาเบอร์เดียวกันนะถ้าเป็นฝาชุดที่ซื้อมาฝาสมมติว่ามีฝาสเปควาล์วนี้อยู่สมมติมีฝา28-25อยู่ใช่ครับและอันนี้ก็28-25เหมือนกันสมมตินะสมมติอะไรที่มีอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ไหมมีแคมได้มีสปริงวาล์วได้เพราะว่าใช้ระยะเดียวกันใช่ครับระยะเดียวกันทั้งหมดป่ะเอาเรื่องก็คือระยะเดียวกันทั้งหมดเลยไอ้พูดถึงกระเดือกแสดงว่าต้องเป็นกระเดือกเฉพาะใช่ครับกระเดือกต้องเป็นกระเดือกตัวนึงไอ้ใกล้เสร็จแล้วครับจะประมาณกี่คนคิดว่าพรุ่งนี้เย็นมารับได้ไหมครับพรุ่งนี้เย็นเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวเราซ้อมมันตกกระเสาตอนเที่ยงโอเคแล้วเดี๋ยวป่าวาวไม่มีเลยตัวนี้ใช้ป่าพิเศษนะใช้ป่าพิเศษไม่บอกเดี๋ยวตอนเสร็จข้ามาดูอีกทีว่าป่าเนี่ยพี่ทีมเขาจะเลือกใช้ป่าอะไรวาวเอาวาวเหล็กหรือไทเทเนียมตอนนี้เป็นเหล็กลายวาวเหล็กแกนขนาดแกนวาวแกนติดแล้วก็พี่ทิงบอกแล้วว่าใช้ระยะเท่าเดิมใช่ใช้วาวเดิมสปริงเดิมแอมเดิมคันเดิมได้แจ็คคันเดิมของไม่แน่ไม่ได้งั้นตอบไม่ได้เพราะว่าพี่ทิงเปลี่ยนกระเดื่องใหม่ยังไงครับอ๋อหรือว่านอกจากพี่ทิงจะใช้กระเดื่องที่อัตราต้นเท่าเดิมใช่ครับโอ้ใช่ไหมก็ต้องมาดูกันว่าถ้าใส่แคมเดิมที่มีอยู่มันจะทำงานเหมือนฝาสี่วาล์วหรือเปล่าใช่ครับถ้ามันเหมือนกันนี่คือจุดตอนมากอันนี้มันเป็นฝาต้นแบบครับเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต่อหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ใช่ใช่ว่าจะเป็นยังไงขอเตือนได้ไหมครับว่าใครจะเป็นคนใส่คนแรกอันนี้เอาปิดไว้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเขาแบบปิดไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่จะไม่ได้อะไรนะใช่ใช่ใช่เราเกิดไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้ได้เห็นป่านี้แน่ใช่แล้วก็ตัวป่าปิดตัวนี้ใช้เดิมได้ไหมครับใช้เดิมได้ครับแต่ว่าข้างบนต้องเป็นของตัวสวยว่ะเฮ้ยสวยว่ะแกเด็ดรู้ครับไม่ธรรมดาผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้ไปทำอันเดียวด้วยแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าทำอย่างนี่แค่ฝานะเนี่ยนี่ก็ฝาก็มีฝาปิดแล้วทีนี้ปัญหาที่จะถามคือในตัวเสาสี่ต้นสเปคเดิมไหมไม่เดิมแล้วฝานี้รองรับลูกใหญ่สุดได้เท่าไหร่จริงๆแล้วผมออกแบบฝาให้รองรับประมาณ90ป้ายฝาเลยนะ90นะถ้าพูดถึงตัวสูง90เมตรต้องมาโน่นตรงนี้ต้องหันให้หาทันทีโอ้ยพอดูวาวกันใหญ่นี่มองเข้าไปเนี่ยโอ้โหชอบเลยนะบอกชอบเนี้ยแล้วก็คือหลักตัวนี้ก็คือไม่น่าจะเท่ากับสเปคไหนเลยไม่เท่าครับไม่เท่าเวฟ125ไม่เท่าครับเอ็กเซนเตอร์ไม่เท่าครับแล้วผมจะเอาไปใช้ไงมันต้องขยับครับมันต้องขยับฝาเลยไม่เท่าครับมันไม่เท่ากับมอไซค์รุ่นไหนเลยไม่เท่าครับไม่ทราบครับโอเคกินทำแบบเฉพาะเขาเองกินดีนะฮะรู้จักว่าทิ้งว่าด่านมาไม่รู้อันนี้ฝาทิ้งว่าด่านต้องสเปคทิ้งว่าด่านทีนี้งานมาที่แคมป์สิครับเพื่ออีกใช่ครับต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดแฮปปี้มิลทิ้งว่าด่านแข็งเสื้อฝาทีนี้แหละผมว่าพี่ทำเครื่องเองเถอะที่สำคัญที่เด็ดที่ว่าด่านครับข้อเวียงอันนี้ชักเท่าไหร่ครับเนี่ย15มิลนี่อยู่ในมือชัก15มิลเป็นไงไม่บอกหรอกของใครแต่พี่รู้เจ้าของนะครับไม่มาสักทีเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไม่บอกทวงจังเลยพอเสร็จแล้วก็ไม่มาเนี่ยครับชัก15โอ้โหอย่างนี้นะชัก15เจอฝานี้แล้วก็เจอแพ้กีบเสื้อเห็นแล้วอยู่ข้างหลังไม่เอาไว้ดูนี่ต้องเรียกว่าหนาว2บวก4ฮัลโหลฮัลโหลดูดีฮัลโหลฮัลโหลแก่ทีนี้สนุกแน่แล้วก็นี่จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมสัญญาครับถ้าพี่ทิ้งเสร็จเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวเต็มรูปแบบเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นก็จะมีเสื้อด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฝากครอบด้วยใช่ครับใจสีเดี๋ยวฝากสีเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวของใครเจ้าของเขาได้เองดีกว่าเออไม่ใช่เราไม่บอกให้ทุกคนไปดูใครเองใช่เออเจ้าของเขาได้เองแล้วก็ทีนี้ครับลงทุนที่ว่าด่านเนี่ยเพื่อต่างประเทศตอนนี้สนใจมากแล้วก็เพื่อคนไทยด้วยผมมีนะเด็กมาถามลงทุนที่ว่าด่านอยู่ไหนพี่อยู่ดอนเปล่าก่อนหน้าอยู่กรุงเทพ
โรงเรียนพิมพ์วัดด่านนะครับอยู่หมู่ประการใช่ครับซอยอะไรนะซอยวัดด่านสำโรงวัดด่านสำโรงพิมพ์มาเลย Google ไม่ต้องหรอกพิมพ์ Google โรงเรียนพิมพ์วัดด่านขึ้นเลยที่นี่มีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วคือหลักๆแล้วเราทำงานเสื้อฝาพ่อแล้วก็รับสร้างแบรนด์เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าพี่เขาจะมีเวลาทำอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นงานรับงานสร้างก็คือพูดง่ายสร้างงานตามออเดอร์ใช่ผมอยากได้เสื้อลอยยกตัวอย่างพี่ผมไม่ชอบแบบนี้เอาให้ผมหน่อยชิ้นเดียวรับไหมครับทำได้ครับแต่ต้องมีจำนวนนี่ชิ้นเดียวทำได้แต่ว่าราคามันสูงมากถ้าคุณรับได้ทีวัดดาจัดให้สโลแกนนี้ครับเงินมาปัญหาหมดแต่ถ้ามีจำนวนมาก็จะเป็นราคาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสำหรับผู้ซื้อและผู้ทำอันนี้ก็เป็นเสื้อซีนซีสวยว่ะสวยจริงสวยมากครับมีซีนซีเนี่ยตอนนี้ของนี่จริงเนี่ยมีทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นครับจับตามท้องตลาดมีทุกรุ่นแล้วแข็งแข็งมีเดฟครับแล้วมีเดฟอย่างเดียวเร็วๆนี้จะมีเลเตอร์แล้วซูซูกิเลเตอร์แข็งบิลเลตมาทีว่าด่านทีวีวีเร็วๆนี้ครับแข็งบิลเลตมาแล้วนี่ของผมนี่กระซิบอันนี้กระซิบเลยนะคนนอกเนี่ยรีเควสผมมากเลยยูยูสแลนเดอร์เฮดเลเตอร์ซีซีฟอร์มีฟอร์มีเนาะยูโนมันนี่ไอโนเวิร์กิ้งบอกพี่พอบอกว่าเท่านี้อาจารย์บอกโอ้เฮ็ดพิษทีถ้าบอกงั้นเราไม่ทำสั่งเออถามว่าสั่งเยอะไหมฝาเดียวต้องแพงมากครับฝาเดียวเรามีขั้นตอนการทำมันเยอะครับเพราะว่าโปรเซสเอานี้พี่ถิ่นไปไหนก็พูดถึง4แล้วครับเด็กๆน้องๆจะได้เข้าใจเพราะเด็กๆน้องๆเนี่ยเวลาเขาดู Google ดูอะไรเงี้ยเฮ้ยสีเหมือนยากเลยพี่กดปุ่มเดียวแล้วพี่ก็นั่งกินเสี่ยวแม่ก็เสร็จใช่ป่ะใช่ไหมพี่ไม่ใช่แบบนั้นครับปุ่มบ้างเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องมีโปรแกรมเพราะว่าต้องร่างขึ้นมาต้องเขียนขึ้นมาว่ามันจะทำอะไรมันจะง่ายก็ต้องทำงานบนคอมพิวเตอร์ก่อนใช่นานไหมพี่ผมเอาฝาสูตรเนี่ยฝาสูตรพี่ถ้าเราตัดแต่งแก้ไขประมาณเป็นเดือนนะครับมันเคยมีไหมที่ทำงานบนคอมปุ๊บใส่เครื่องแล้วได้เลยมีไหมไม่มีครับตัวแรกพังเสมอครับตัวแรกพังเสมอใช่สำหรับผมนะตัวแรกพังเสมอผมว่าสำหรับหลายๆคนก็เหมือนกันใช่ไม่พังตัวไหนก็ต้องพังแต่ตัวนึงนะครับเพราะว่าขั้นตอนหรือว่าตัวเลขมันเยอะครับเราต้องคุมตัวเลขทุกตัวให้มันตกก็จริงๆถ้าเป็นดีเลทเนี่ยมันก็ถูกรายละเอียดใช่ครับถ้ามันพลาดตรงไหนไปปั๊บเนี่ยก็ส่งงานไม่ได้ครับส่งงานไม่ได้ขอเครื่องทำด้วยเอาอันนั้นแล้วแต่หนักเราใช่ไหมฟาดมาดีโอ้โหใช่ใช่จริงขีดตีไก่แล้วพังที่แล้วฝากูก็ยังไม่เสร็จเครื่องไปแล้วใช่แล้วที่สำคัญเลยฟูนี่เธอถือเครื่องมือนะครับไอ้พวกดอกกาดพวกอุปกรณ์มันไม่ได้ถูกใช่ตรงนี้มันคือต้นทุนใช่ครับใช่ครับหัวหนึ่งที่แพงสุดที่มีหัวกาดเท่าไหร่หัวเดียวสองหมื่นห้าหัวประมาณ25,000หัวเดียวใช่ครับแล้วคิดดูวัยรุ่นมาต่อพี่ซีเสื้อให้ผมหน่อย2,000เลยเย็นซื้อหัวกลับไม่ได้พี่เรายังไม่พูดถึงว่าเครื่องตัวใช่ใช่ครับมันเป็นบางปีมันเป็นเฉพาะงานครับบางตัวเป็นเฉพาะงานเออนี่ครับอ๋ออย่างนี้พี่ก็จะกัดอันนี้เป็นโลโก้อะไรโลโก้จริงเองแต่ถ้าใครอยากได้ไปรุ่นสร้างตัวหรือไม่จะเปิดร้านอยากได้อย่างนี้นะครับติดต่อได้ครับหรือเขามีสมมติมีของอยู่แล้วเอามาแค่นี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องขอสมมติสิ่งแล้วนะสำหรับคนที่สั่งดีกว่าใช่แต่ว่าถ้าคุณมาเป็นจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยอยากใส่แบบใส่โลโก้ตัวเองเนี่ยทำได้กล้าปะล่ะถ้าคุณมามากพอทีมงานจัดให้ได้แต่ถ้ามีมาตัวเดียวผมอยากเป็นที่ระลึกวันเกิดได้ไหมยากมันเราขั้นตอนมันเซ็ตมันยุ่งยากมันไม่ได้จับเข้าเครื่องจึงนะอันนี้เหมือนว่าถ้าเราใส่เครื่องเราก็ต้องจับเข้าหัวนี้ใช่ครับแล้วก็ต้องเอาหัวมีดมาวัดใช่แล้วก็มาต้องนั่งเขียนในนี้ใช่ก็แก๊กบอกว่า500
ทำไหมจริงจริงอ่ะ500มันยังถูกเลยครับค่ะถ้าสำหรับงานตัวเดียวนะ500ผมว่ามันก็ถูกแต่พี่รับทำไหมไม่ทำไม่ทำ500ไม่ทำนะถ้าอย่างนั้นซื้อเอาอยู่ครับครับเดือนนี้ก็คือการจัดจะนูนจะบุ๋มได้หมดนั่นหมอให้สั่งมาเออเนี่ยโลโก้นูนขึ้นมาก็ได้จากในโลโก้ของตัวเองนะครับต้องการมีผลิตภัณฑ์ไว้ขายในนามร้านตัวเองชื่อตัวเองติดต่อที่ว่าร้านดีๆเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้โทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อพี่พี่ทิงซาลาตีครับโทรได้ทุกวันครับรับไม่รับเรื่องตอนไม่รับก็คือวิธีอาจจะยุ่งอยู่ในอื่นหน้าเครื่องนี่ครับอ๋อนี่ครับหลับวันนี้นะครับตรงจริงๆว่าด่าไม่รู้จะบอกว่าเขาทำอะไรผิดแต่เอาเป็นว่าเขาทำทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ใช่มองใครก็ได้ครับไม่ใช่มองใครก็ได้ให้เป็นงานอะไรมาเถอะอยากสร้างอะไรสักชิ้นหนึ่งมาเถอะถ้ามันจะต้องเป็นเหล็กเป็นเรียวต้องกัดต้องมีรูปร่างยังไงมาคุยกันจริงว่าด่ายินดีรับแล้วก็การันตีเรื่องเลยครับส่งงานตรงเวลาของแกแน่นอนไม่หนีไม่ทิ้งไม่มีไม่หายขอให้โทรแล้วติดต่อมีมัดถ้าสมมติจะสั่งงานเนี่ยต้องมีการมัดจำยังไงครับมีครับต้องมัดจำขึ้นครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสั่ง500ก็ต้องมัดจำ250ใช่ครับเข้าใจนะไม่มัดจำงานไม่เดินนะไม่ได้ครับเราเคยไม่เคยไม่มัดจำแล้วเราเจ็บเองนี่ไงพี่ด่วนยังไม่มาเลยนะพี่ด่วนชั้น15ยังไม่มาเลยนะเราก็เล่นหูตาแตกเลยนี่ครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของพี่พีวดาในคร่าวๆแล้วก็เราวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พีวดาทั้งมากครับก็มาลงคนแค่นี้พอครับมีงานเยอะแล้วเดี๋ยวไว้วีเสร็จกันไหนครับเราพบกันอีกรอบนะครับไม่เป็นทุกแก่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพีวดาWhat?